พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวดีๆนะคะที่พูดถึงกันเยอะมากในโลกออนไลน์ค่ะเมื่อช่างสักลายต้องกลายเป็นช่างซ่อมรถภาพนี้ค่ะ Facebook ชื่อว่าลายหนึ่งนะคะได้โพสต์คลิปภาพกล้องวงจรปิดพร้อมกับเขียนข้อความว่านั่งทำรถนั่งทำไฟรถของตัวเองอยู่ดีๆรถลุงแกก็ขับเข้ามาบอกว่าช่างทำไฟหน้ารถให้หน่อยไฟไม่ติดผมก็ไม่ได้พูดอะไรก็ซ่อมให้หรือดูสายไฟหนูกัดเลยทำสายไฟให้ใหม่กะจะไม่คิดเงินแต่ว่าได้น้ำใจ200บาทขอบคุณคุณลุงมากเลยนะครับแต่คราวหน้าแนะนำให้ลุงไปที่อู่ซ่อมรถเด้อร้านผมเป็นร้านสักลายทีนี้หลังจากโพสต์นี้โพสต์ออกไปค่ะมีคนเข้าไปคอมเมนต์ชื่นชมกันเยอะเลยที่เจ้าของร้านเขาเนี่ยจิตใจดีไปช่วยเหลือลุงแม้ว่าลุงจะเข้าผิดร้านก็ตามนะคะ บางคนเขาก็บอกว่าก็เหมือนทำบุญน่ะก็ช่วยๆกันไปน้ำจิตน้ำใจลุงแกก็คงเข้าใจผิดอ่ะเห็นเปิดรถมาแบบเนี้ยดูซ่อมนู่นซ่อมนี่ก็คิดว่าเอ๊ะอู่หรือเปล่าเออนั่นสิก็เลยขับเข้ามาแล้วก็เขาซ่อมเป็นด้วยนะคะครับทีนี้ทีมข่าวลงไปในพื้นที่ค่ะไปพูดคุยกับหนุ่มช่างสักลายที่ร้าน Possible Tattoo นี่แต่งตัวเท่เลยนะรอผู้สื่อข่าวของเราร้านเนี่ยเขาบอกว่าตั้งอยู่ริมถนนสายนางรองสุรินทร์นะคะเล่าเรื่องราวดังกล่าวให้ฟังว่ามีลุงคนนึงขับรถเลี้ยวเข้ามาหน้าร้านบอกให้ซ่อมไฟหน้ารถให้หน่อยตนก็บอกลุงไปแล้วว่าผมเนี่ยเป็นช่างสักลายนะไม่ใช่เปิดอู่ซ่อมรถแต่ตนเห็นลุงเดือดร้อนมากมาขอความช่วยเหลือก็เลยใจดีซ่อมให้จากนั้นเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปโพสต์ใน Facebook นะคะปรากฏว่ามีคนมาคอมเมนต์กันเยอะเลยผมจะติดไฟตัดหมอกของรถยนต์ของตัวเองสั่งไฟตัดหมอกมาแล้วก็นั่งติดแล้วลุงแกขับผ่านมาแกก็เห็นผมกำลังทำไฟรถแกก็เลยเข้ามาถามว่าช่างทำไฟรถให้หน่อยผมก็บอกแกไปแล้วนะว่าผมไม่ได้เปิดอู่นะผมเป็นร้านสักลายแต่ทำไฟของตัวเองอยู่ตอนแรกก็คิดว่าติดให้เฉยๆนี่แหละครับเพราะว่าก็ไม่ได้คิดว่าจะเรียกเอาเงินอะไรเลยก็ทำให้แกแป๊บเดียวเองแกให้มา200แกยัดใส่มือผมก็ยกมือไหว้แกไปช่างแมนนี่ใจหล่อมากนะครับค่ะยังเล่าด้วยนะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยไปช่วยสองตายายคู่หนึ่งที่มอเตอร์ไซค์ยางแตกแล้วสองตายายเขาไม่มีเงินซ่อมช่างแมนก็เลยอาสาเลยเอามอเตอร์ไซค์เนี่ยไปซ่อมที่ร้านซ่อมใกล้ๆกันให้แล้วจ่ายค่าซ่อมให้ด้วยนะ180บาทครั้งนั้นเนี่ยช่วยเหลือสองตายายโดยที่ไม่คิดอะไรปรากฏว่าพอเวลาผ่านไปไม่นานคุณตาเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์คันเดิมที่ช่างแมนเอาไปซ่อมให้อ่ะขี่มาที่หน้าร้านแล้วคราวนี้ไม่ได้มามือเปล่าเอาข้าวสารมาให้1กระสอบด้วยโอ้ช่างแมนบอกว่าวินาทีนั้นมันรู้สึกปลื้มใจแบบบอกไม่ถูกเลยนะเหมือนเราได้ทำความดีเราได้ช่วยเหลือคนคนนึงแล้วคุณตาเขารู้สึกขอบคุณแม้จะไม่สามารถตอบแทนคืนมาได้เป็นเม็ดเงินแต่ก็มาในรูปแบบอื่นๆมาครั้งนี้พอมาช่วยเหลือคุณลุงที่ไฟรถเสียก็ได้เงินจากคุณลุงมาใช่ไหม200บาท ช่างแมนบอกว่า200บาทเดี๋ยวจะเก็บเอาไว้เป็นทุนในการช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนต่อไปครับโอ้โหจิตใจหล่อมากๆเลยนะคะ คนดีต้องชื่นชมค่ะ